بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดนะครับต้องขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์ทำให้เราได้มาเจอกันอีกนะครับเราผ่านมีดาวเทียมทราบแล้วใช่ไหมครับ234เนาะนะ234 PSI นะครับTM เนี่ยขออาจารย์ยูซุปเนี่ยเขาอยู่ก่อนแล้วก็รับผ่านทีวีช่องถัดมาแล้วก็ไวชแนลถัดมาแล้วก็ยาเต็มก็ถัดลงไปอีกตอนนี้เรามีกัน4ช่องแล้วเนาะนะเรามีกัน4ช่องละอินชาอัลลอฮ์ดูด้วยนะครับทั้ง4ช่องนั่นแหละครับก็เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์แล้วก็รอซูลวันนี้ผมนำหัวข้อเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องง่ายๆเนาะตกลงเนี่ยสังคมเราขาดอะไรครับฮะเอาละสิตกลงสังคมเราขาดอะไรอ่ะตั้งคำถามง่ายๆผมจะพูดเรื่องง่ายๆไม่ซับซ้อนฮะตกลงสังคมเราขาดอะไรผมจะยังไม่ตอบนะจะอ่านคำพูดของมูอัลลัฟคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วอดีตคนเนี้ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยตกลงพอเวลาเขาเข้ารับอิสลามเขามีโอกาสได้ไปเรียนที่มักกะนะครับที่เรียนที่ซาอุดีกลับมาก็เป็นโต๊ะครูแกให้สัมภาษณ์รายการอาหรับสัมภาษณ์หนึ่งรายการหนึ่งนะครับสั้นๆ นะครับโต๊ะครูคนนี้ที่ญี่ปุ่นชื่อว่าอะห์มัดมาอิโนะเป็นนักวิชาการอิสลามและเป็นมูอัลลัฟมุสลิมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นระบุว่ามุสลิมไม่ได้ล้าหลังทางด้านเทคโนโลยีและความเจริญทางด้านวัตถุแต่ล้าหลังทางด้านจริยธรรมอิสลามอิสลามพื้นฐานคือความเป็นพี่น้องการเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวความรักความสามัคคีความขยันหมั่นเพียรการรักการอ่านความกล้าหาญการพูดจริงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การรักษาระเบียบวินัยและความสะอาด9ล9ยิ่งจริยธรรมที่มีความซับซ้อนเช่นการยอมรับในความเห็นต่างการใช้วิจัยญาณการมองการไกลการไม่ยึดติดกับตำแหน่งเทียบกับสังคมศาสนิกอื่นแล้วจะเห็นความต่างนี่คนที่อดีตไม่ใช่มุสลิมเป็นชาวญี่ปุ่นตกลงทุกวันนี้สังคมของเรามีคนรวยไหมที่เนี่ยดารุสลามก็คนมีสตังค์วะกัฟให้ใช่ปะพี่น้องรู้ไหมมุสลิมบางตระกูลมีเงินเป็นพันล้านอันนี้ยืนยันนะครับแสดงว่าสังคมมุสลิมไม่ได้ขาดคนรวยมุสลิมเป็นสถาปนิกเยอะแยะเป็นหมอก็เยอะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เยอะอย่างเช่นดร.วินัยเห็นไหมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารว่าไหนมีส่วนผสมของสิ่งฮารอมไม่ฮารอมสังคมของเรามีเกือบครบถ้วนแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมของเราขาดหายไปก็คือจริยธรรมครับจริยธรรมมารยาทที่มันขาดหายไปซึ่งผมเนี่ยอยู่ท้องถนนเยอะนะครับไปบรรยายสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมจำความได้นะครับจนกระทั่งถึงป่านนี้เนี่ยตอนนั้นผมนั่งรถเมล์เนี่ยเวลาผมขึ้นรถเมล์สมัยเรียนประถมคนก็จะลุกขึ้นให้นะวันนี้เนี่ยคืออ่ะไม่ต้องรถเมล์ก็ได้ครับเอาว่าระดับปานกลางกับระดับสูงระดับสูงคงไม่นั่งรถไฟฟ้าคนทำงานออฟฟิศคนมีมันสมองคนนู่นคนนี่ขึ้นรถไฟฟ้าเด็กถือกระเป๋ามายืนขึ้นไหมครับยืนลุกขึ้นให้นั่งไหมเราจะทำไงครับหลับเด็กถือกระเป๋าต้องวางสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายที่ถือกระเป๋าผู้หญิงนั่งอยู่เขาก็จะรับกระเป๋ามาวางไว้ที่ตักคือช่วยถือให้ถ้าเป็นเด็กลุกขึ้นให้จะมีกระเป๋าหรือไม่มีกระเป๋าก็ตาม
แต่วันนี้เนี่ยจริยธรรมมารยาทเนี่ยของเรามันแทบหายไปแทบหายไปผมไม่พูดถึงสังคมอื่นนะครับเอาสังคมมุสลิมก่อนพูดถึงสังคมอื่นหน่อยก็ได้ถ้าเราอายุน้อยกว่าเราแสดงความเห็นของเราโดยการใช้คำหยาบต่อผู้ใหญ่กว่าถึงแม้ว่าผู้ใหญ่คนนั้นอาจจะผิดนะแต่การใช้ภาษาที่จาบจ้วงการใช้ภาษาเหมือนยกตัวเองข่มคนอื่นนี่ก็ไม่ใช่จริยธรรมอิสลามทั้งที่เขาผิดนั่นแหละทั้งที่เขาผิดนะฮัสซันฮุเซนเนี่ยเห็นแชร์คนหนึ่งฮัสซันฮุเซนนี่หลานนบีเห็นแชร์คนหนึ่งอาบน้ำละหมาดไม่ถูกฮัสซันฮุเซนก็เลยไปหาแชร์คนนี้บอกว่าแชร์ครับผมเนี่ยกับน้องชายของผมช่วยตัดสินหน่อยว่าใครอาบน้ำละหมาดถูกกว่ากันใครอาบน้ำละหมาดที่เหมือนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่ากันฮัสซันฮุเซนก็อาบถูกทั้งคู่แชร์คนนี้ขอบอกขอบใจฮัสซันฮุเซนเป็นการใหญ่ว่าสอนแชร์วิธีการอาบน้ำละหมาดอย่างละมุมละม่อมอย่างถูกต้องที่อย่างอ่อนโยนที่สุดนี่สังคมในอดีตเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นใครผิดทำผิดอะไรนรกเห็นใครทำไม่ถูกเหมือนเราที่เท่าทำโอ้ไอ้พวกอีกกลุ่มนึงไปพวกอากีดะห์เน่าฉะนั้นจริยธรรมมารยาทกับศัตรูอิสลามนบีก็ยังมีนับภาษาอะไรกับมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเอาใหม่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์สร้างพวกเรามาเพื่อติ๊กต๊อกเขารับพักดีอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์และกะยินมาเพื่ออื่นใดใช่ไหมวะมาคอละกะตุนยินวันอินอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างมนุษย์กับยินมาเพื่ออื่นใดอิลลาลียะบูดูนเว้นแต่ให้เขายินและก็มนุษย์เคารพต่อฉันนี่เป้าหมายการสร้างมนุษย์มีเป้าหมายอื่นอีกที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกสร้างมาให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมารู้จักมักจีซึ่งกันและกันวันนี้เนี่ยทนายการีนเนี่ยนะครับจัดบรรยายแต่พี่น้องไม่มาเลยเป็นไปได้ไหมเวลาต้องครูมาบรรยายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮัจญะห์เก้าอี้ฮัจญีโซฟาคือไม่มีใครมาฟังบรรยายมันจะประกอบไปด้วยเรื่องการฟังบรรยายใหม่ดารุสสลามจัดบรรยายมากันเพียบเลยนะต้องต่อปกกลางเต็นท์เพราะคนมาฟังบรรยายเยอะแต่ไม่มีท่านครูมาบรรยายประสบความสำเร็จไหมท่านครูก็มานักศึกษาพวกเราก็มาแต่ไม่มีคนจัดการนะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หากินเอาเองไม่มีใครมาเชิญโต๊ะครูไม่มีอะไรทั้งนี้มาก็ทำกันเองก็ไม่ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮันนาสโอบรรดามนุษย์สยชาติทั้งหลายอินนาคอลักนากุมมินซักริวะอุนซาเราได้สร้างมนุษย์สร้างพวกท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจากอาดัมและฮาวาคู่แรกของโลกนะครับอาดัมนบีอาดัมกับนางฮาวาพอคลอดลูกมาเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งแต่งงานกันได้สมัยก่อนแต่งงานกันได้ก็คลอดลูกคลอดหลานอพยพกันไปแต่เป้าหลอมเดิมเนี่ยพวกเรามาจากนบีอาดัมกับนางฮาวะวะยาอันนากุมชูอูบาวะกอบาอิละแล้วก็เรานะอัลลอฮ์ทำให้พวกเราเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นคนแอฟริกาเป็นคนอเมริกันเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสอย่าไปพูดถึงเขาบ่อยตอนนี้ทั่วโลกบอยคอตอยู่ทำไมครับให้เป็นก๊กเป็นเหล่าลีตอารอฟูเพื่อให้เรานั้นรู้จักมักจีกันช่วยเหลือกันอินนาอักรอมากุมอินนัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงคนที่มีเกียรติในหมู่พวกเราคือบุคคลที่อัลลอฮ์คือคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดไปมารวมตัวกันอยู่ในสังคมก็จะดี
อินนัลลอฮะอะลีมุนคอบีรแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ปีชารอบรู้ยิ่งปีชาญาณยิ่งฉะนั้นอายะห์นี้เนี่ยบอกเราว่าลีตาอารอฟูอัลลอฮ์ให้พวกเรามาเพื่อรู้จักมักกีเพื่อมาสังฆกรรมเพื่อเป็นสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ใช่ประสัตไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเดี่ยวอยู่คนเดียวในป่าเป็นไปไม่ได้ชาวหอพักคอนโดคนเดียวไม่สนใจใครเลยไม่เรียกมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นลีตาอารอฟูเพื่อมารู้จักมักกีพี่น้องจำฮะดีษหนึ่งได้ไหมครับอัลมุมินุมุมินอัลลาซีผู้ซึ่งอยู่คอริตุนนาสมนุษย์เนี่ยจะอยู่ร่วมปะปนกับผู้คนทั้งหลายอยู่คอริตุนนาสวายุสบิรุอะลาอาซาฮุมแล้วอดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีของมนุษย์ด้วยกันคอยรุนดีกว่ามุมินซึ่งลาอยู่คอริตุนนาสไม่อยู่ร่วมปะปนกับมนุษย์ผู้คนทั้งหลายวาลายุสบิรุอะลาอาซาฮุมแล้วก็ไม่อดทนต่อความไม่ดีของพี่น้องของเขาท่านนบีบอกว่าการอยู่ร่วมสังคมและอดทนต่อสิ่งไม่ดีของเขาเห็นสิ่งไม่ดีอดทนตักเตือนแล้วก็อยู่ร่วมกับเขาค่อยประคับค่อยประคองกันนี่คือคนที่ดีที่สุดไม่ใช่ไล่พี่น้องของเราไม่สนใจพี่น้องของเราไม่ใช่มุมินที่สมบูรณ์มุสลิมจึงไม่มีคณะไงจะคณะไหนไม่มีทุกคนอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อรอซูลพี่น้องเชื่อผมไหมวันนี้กลับไปเข้าเดินเข้าซอยหรือขับรถไปที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านก่อนแล้วลองนึกดูซิว่าพี่น้องคนไหนของเราละหมาดไม่ครบ5เวลาเล่นการพนันหรือกินเหล้าเมายาหรืออะไรปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ยเสร็จแล้วไปถามเขานี้หรือบางแล้วแต่นะว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่เชื่อไหมว่าอัลลอฮ์มีเชื่อสินี่รู้ไหมว่ามูฮัมหมัดท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นนบียิ่งกว่ารู้เอ้าแสดงว่าเขารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านบีมูฮัมหมัดเป็นรอซูลแต่ที่เขาทำผิดนั่นเขาพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ไฟต่ำของตัวเองเขาไม่มีพื้นฐานในการตัดสินปัญหาหนึ่งหนึ่งเหมือนกับพวกเราที่มีการศึกษาที่มีฟังมาฟังบรรยายมาฟังศาสนาเอาใหม่พี่น้องที่นั่งที่นี่ทุกคนรวมถึงผมด้วยใครที่อาเกนบาเล็กแล้วละหมาดครบ5เวลายกมือหน่อยครับตั้งแต่อาเกนบาเล็กเลยตั้งแต่มีรอบเดือนเลยนะครับโหยอดเยี่ยมนะครับตั้งแต่มีรอบเดือนเลยแล้วเราไม่ทิ้งละหมาดเลย5เวลานี่ตรงผมก็ไม่ยกเพราะสมัยก่อนผมก็ไม่ได้มาเข้าใจอิสลามเหมือนปัจจุบันนี้งั้นเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยละหมาดวันนี้เมาละหมาดเพราะอะไรเพราะเราศึกษาหาความรู้มีคนมาตักเตือนฉะนั้นวันนี้เราละหมาดครบ5เวลาฉะไหนเลยเราไปตำหนิคนที่ยังไม่ละหมาดแต่ให้เราทำไมครับไปบอกเขาเตือนเขาสุดท้ายบอกเขาไม่ได้บอกเขาแล้วเตือนเขาแล้วเขาไม่เปลี่ยนนั่นความผิดระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่ใช่ความผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์เพราะระหว่างเรากับอัลลอฮ์พ้นแล้วเพราะเราเตือนเขาแล้วฉะนั้นพี่น้องจะกุ้มทำไมก็อิสลามบอกว่าถ้าเห็นพี่น้องของเราทำไม่ดีเราก็ไปเตือนอย่างเตือนแล้วหมดหน้าที่ยังหมดแล้วส่วนเขาไม่เปลี่ยนเขายังคงทำความผิดอยู่นั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับเราถ้ามุสลิมอยู่กันอย่างนี้อัลลอฮ์มาต่อสังคมสังคมหนองจอกนี่ก็น่าอยู่ไหมไปดูกุรอานไปดูฮะดีษอัลลอฮ์เรียกใครอัลลอฮ์เรียกมุสลิมูนมุมินูนฮะดีษว่าไงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายบรรดามุสลิมทั้งหลายแต่ในฮะดีษไม่มีบอกว่ามุสลิมวงเล็บซะลัฟมุสลิมวงเล็บคณะใหม่ยะดีษก็ดีไม่มีบอกพี่น้องเราทั้งสิ้นฮะดีษบทหนึ่งอาตานีญิบรีลท่านญิบรีลเนี่ยมาเล่มาหาฉันเสร็จแล้วว่ายูบัชชิรุนีแล้วก็มาแจ้งข่าวดีกับฉันมันมาตาลายุชิริกุ
ลายุชิกุบิฮิลายุชบิลายุชริกุไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายุชริกุลลอฮ์ชัยอะไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเดี๋ยวจะได้ไม่คลาดเคลื่อนลายุชริกุบิลลาฮิชัยอะขอโทษมันมาตาใครก็ตามที่เสียชีวิตโดยที่เขาไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์เลยดาคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์กุนตุอบูซัรินถามนบีต่อว่าวะอินซารอกวะอินซานารอซูลท่านบอกว่าคนที่ไม่ทำชิริกจนกระทั่งตายเนี่ยแล้วได้เข้าสวรรค์แม้ว่าเขาจะทำซินาแม้ว่าเขาจะดื้อเขาจะขโมยกันนั้นหรือก็ล่ะนบีตอบว่าวะอินซารอกอวะอินซานาแม้ว่าเขาจะขโมยแม้ว่าเขาจะทำซินาก็ตามงงไหมมันมาตาใครก็ตามที่เสียชีวิตลายุชริกุบิลลาฮิชัยอาแล้วไม่ทำชิริกพาตายไว้ง่ายๆดาคอลันยันนะได้เข้าสวรรค์ขอเขาแค่ไม่ทำชิริกเท่านั้นแหละครับเขาได้เข้าสวรรค์ได้เข้าสวรรค์ด้วยเหตุผลใดหนึ่งประการที่หนึ่งเข้าสวรรค์เนื่องจากว่าอัลลอฮฺอภัยโทษให้จำได้ไหมสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนบีให้สอนดุอาว่าไงครับอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูนตุฮิบุอับวะฟะฟูอันนีโอ้อัลลอฮฺแท้จริงพระองค์เนี่ยทรงอภัยยิ่งพระองค์ทรงรักการอภัยขอพระองค์ทรงอภัยให้ฉันด้วยเถิดความดีเนี่ยพันมากกว่าพันเดือนความดีมากกว่า83ปีแต่อัลลอฮ์สั่งให้เราขอแค่เรื่องเดียวฟะฟูอันนีขออัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่ฉันฉะนั้นเราเข้าสวรรค์เรื่องเดียวเรื่องที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เรามากแม้ว่าเรามีความผิดขนาดไหนก็ตามวันกิยามะห์ที่เราฟื้นขึ้นมาเนี่ยสิ่งเดียวที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยสง่างามคืออัลลอฮ์อภัยโทษให้นี่ความหมายที่หนึ่งที่เราเข้าสวรรค์ความหมายที่สองความดีของเรามากกว่าความชั่วได้เข้าสวรรค์เราอาจจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่ทำอยู่ด้านซ้ายเนี่ยไม่ดีแหละแต่ด้านขวาเราทำเรื่องดีเยอะกว่าได้เข้าสวรรค์สามท่านนบีชะฟาอะห์ให้ชะฟาอาตีชะฟาอาของฉันนบีว่าการไถ่โทษของฉันเนี่ยให้กับบีอะห์ลินกะบาอิรมินอุมมะตีให้กับประชาชาติของฉันที่ทำบาปใหญ่ทำบาปใหญ่ไว้เยอะแต่วันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์อนุญาตให้นบีชะฟาอาถ่ายโทษให้เราได้รับการถ่ายโทษจากนบีเราก็ได้เข้าสวรรค์สุดท้ายถ้าเรามีความผิดมากกว่าความดีจริงๆเราลงนรกสุดท้ายได้เข้าสวรรค์ไหมครับมันกอลลาอิลาฮิลมันกอลลาอิลาฮิลลอฮ์เดคอลันยันนะใครที่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์มุสลิมได้เข้าสวรรค์อยู่ดีพี่น้องสังเกตอะไรไหมเอ้าอาจารย์แล้วพี่น้องของเราทำบิดอะห์ล่ะบิดอะห์นี่เรื่องอุตริกรรมร้ายแรงนะครับดอลลาร์นะพี่น้องละหมาดซุบฮ์พี่น้องละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์กี่รากัดครับสองนะแล้วถ้าวันหนึ่งเราบอกว่าฉันจะละหมาดสี่รากัดก่อนละหมาดซุบฮ์อันนี้แหละถือว่าเป็นการต่อเติมเพิ่มเติมศาสนาขึ้นมาใหม่ซึ่งถือว่าดอลลาร์รุนแรงมากพี่น้องของเราทำบุญ3วัน7วันถามเขาก็ยังครับว่าเขาทำบุญเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากศาสนาสอนเอาไว้ท่านนบีบอกเอาไว้อันนี้ต่อเติมไหมต่อเติมไหมทำบุญให้คนตายเนี่ยเอาใหม่ก่อนเราซะดะเกาะห์บริจาคทำอาหารเนี่ยให้คนตายได้ถึงคนตายแต่มี2เงื่อนไข1ต้องไม่กำหนดวัน2ต้องไม่มีพิธีกรรม
อ่ะในกอทำ3วัน7วันให้กับคนตายมีพิธีกรรมถามในกอทำทำไมเนี่ยนี่เป็นคำสั่งของท่านนบีเป็นเรื่องศาสนาในกอทำอุตริกรรมถามใหม่ในกอทำทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าครูฉันสั่งให้ทำพ่อแม่ฉันสั่งให้ทำถามว่าในกอเนี่ยกำลังบิดเบือนศาสนาหรือดอลาละไหมดอลาละไหมครับแสดงว่าในกอเข้าใจว่านี่คือเข้าใจว่านี่คือศาสนาแต่ในกอไม่ได้บอกว่านี่คือตัวในกอเนี่ยอุตริกรรมขึ้นมาใหม่ต่อเติมศาสนาใช่ไม่ใช่พี่น้องเห็นยังวะการที่เราจะฮุกมคนหนึ่งหรือการที่เราจะบอกคนหนึ่งทำอะไรเนี่ยถามว่าเราไปถามเขาหรือยังคุยกับเขาหรือยังถ้าคำตอบว่าครูเขาสอนอย่างนี้แล้วเขาทำตามที่ครูเขาสอนวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะผ่านชายคนนี้เพราะอะไรเพราะตามที่ครูเขาบอกอัลลอฮ์ก็จะถามว่าครูคนนี้สอนอย่างนี้เพราะอะไรเราเอาวามเนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพี่น้องของเราเข้าใจว่านี่คือเรื่องศาสนาแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาอุตริกรรมขึ้นมาใหม่เพราะเขาไม่รู้มีภาษาไอ้ที่เขาหลุดเวลาขึ้นศาลไอ้เขาหลุดภาษานี่แหละที่เขาจะยกฟ้องเนี่ยเรื่องภาษานี่แหละพี่น้องเข้าใจยังพอเวลาเราเห็นพี่น้องเป็นอย่างนี้อ๋อเข้าใจละสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราไม่ค่อยรักพี่น้องของเราเนี่ยไม่ค่อยรักความเป็นมุสลิมทำไมอะครับสังคมมุสลิมไม่รักกันจะให้ยะฮูดีมารักเหรอสังคมมุสลิมไม่รักกันจะให้นาซารอมารักพวกเราหรือจะให้ประชาชาติสิทธัตถะมารักพวกเราหรือก็ในเมื่อเราเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมหมัดยังไม่รักกันเลยอาจารย์แล้วหะดีษนี้ไปไหนอ่ะแต่กันเป็น73จำพวกไปไหนไปไหนเอาฟังให้ดีฟายัฟตาริกูอุมมาตีฟีซาลาซิมัสบาอีนะประชาชาติของฉันจะแบ่งออกแตกออกเป็น73จำพวกกุลูฮุมฟินนาทั้งหมดลงนรกหมดเลยอิลลาวาฮิดาเว้นแต่กลุ่มเดียวกุนนาลิมันยารอซูลุลลอฮ์ใครละกลุ่มไหนละที่รอดมาอานาอะไรฮิวาซาบีกลุ่มคนที่ฟังฉันปฏิบัติตามฉันและปฏิบัติตามซอฮาบะห์ของฉันนี่ไงลงนรกนี่ไงพวกนรกชาวนรกฟังใหม่ใจร่มรมฟายัฟตาริกูอุมมาตีประชาชาติของฉันประชาชาติใครครับนบีเอาสุดท้ายประชาชาตินบีได้เข้าสวรรค์ไหมได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้สิคนที่เชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้ามูฮัมหมัดเป็นรอซูลได้เข้าสวรรค์หมดไงแต่ที่เขาแตกออกไปเป็น73เนี่ยหมายถึงว่าเขาไปต่อเติมก็ดีเขาเข้าใจว่าศาสนานี่อย่างนี้ก่อนตายเขาไม่เตาบะพาตายเขาก็ลงนรกในนรกก่อนสุดท้ายได้เข้าสวรรค์ไหมได้เข้าไม่ใช่เขาลงนรกตลอดกาลอัลลอฮุอักบัรเราไปไล่พี่น้องเราลงนรกตลอดกาลได้ยังไงก็ในเมื่อเราบอกอุมมาตีประชาชาตินบีเขาแตกออกแสดงว่าประชาชาตินบีมนุษย์อย่างเรามีผิดมีพลาดแต่นบีเคยสอนให้เราแตกไหมเปล่าแต่สอนให้เรารักกันประเด็นต่อมาถ้าเรารู้ว่าพี่น้องของเราเป็นทำพฤติกรรมหนึ่งที่จะลงนรกเอ้าเราไม่เป็นห่วงเขาเหรอไม่ชวนเขาเหรอไม่มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากลงนรกก็ไม่อยากให้พี่น้องของเราลงนรกอุลามาคนหนึ่งอธิบายกลุ่ม73จำพวกเนี่ยยังยอดเยี่ยมที่สุดครับหะดีษบทนี้เนี่ยมาเตือนพวกเราให้เป็นห่วงพี่น้องของเราที่จะทำอะไรเป็นเหตุให้ลงนรก
เราไม่ค่อยรักพี่น้องของเราครับบอกแล้วว่าไม่มีใครปฏิเสธอัลลอฮ์รอซูลเพียงแต่เขาไม่รู้หรือไม่มีคนไปบอกเขาวิธีการบอกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เขาฟังเราหรือไม่ฟังเราเอาดูนะอินนัลลอฮะตะอาลายะกูลุยามันกิยามะนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะตรัสอัลลอฮ์จะกล่าวกับบุคคลที่อยู่ในทุ่งมะชัรเดี๋ยวก่อนอิสรอฟีลเป่าสังกี่ไอเป่าเครื่องเป่ากี่ครั้งนะครับฮะสองนะสองครั้งแรกโลกเนี่ยสูญสลายหมดพวกเราตายกันหมดครั้งที่สองพวกเราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะไปรวมตัวกันอยู่ที่ทุ่งมะชัรซึ่งนบีบอกว่าเรียบยิ่งกว่าหน้ากองกลองเนี่ยถ้ามันไม่เรียบมันตีไม่ได้มันต้องขึงให้ตึงเพื่อที่จะตีได้เป็นทุ่งสีขาวมนุษย์ตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่อยมาจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายที่เสียชีวิตบนโลกนี้จะฟื้นขึ้นมานบีจะกล่าวกับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายว่าไอ้นั่นมุตะฮาบูนบิยาลาลีโอ้คนที่รักกันเพื่อฉันอยู่ไหนกล่าวทำไมครับกล่าวในวันซึ่งวันอันยามาอุซิลลุฮุมฟีซิลลียามาลาซิลลาอิลลาซิลลีกล่าวในวันกิยามะเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้มุตะฮาบูนฟีบิยาลาลีรักกันเพื่ออัลลอฮ์มาอยู่ในใต้ร่มเงาลาซิลลาอิลลาซิลลีเพราะในใต้ร่มเงาวันนั้นไม่มีใต้ร่มเงาใดเว้นแต่ใต้ร่มเงาของฉันเท่านั้นของอัลลอฮ์เท่านั้นนบีว่าใต้ร่มเงานี้ในสุนันของติรมิซีบอกว่าควบม้า100ปียังไม่ออกจากร่มเงาพี่น้องควบม้าไปอเมริกาเนี่ยกี่เดือนครับนะผมให้ปีนึงจากกรุงเทพเนี่ยเมืองไทยเนี่ยถึงอเมริกาเนี่ยไกลไหมครับแล้วควบม้าอีก100ปียังไม่หมดจากใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์แต่คนที่มีสิทธิ์ได้อยู่หนึ่งในหลายๆบุคคลก็คือมุตะฮาบูฟียาลาบิยาลาลีรักกันเพื่ออัลลอฮ์เรารักในกอเพราะในกอเขาทำงานศาสนารักในกอเพราะในกอนี่มาสุเหร่าเป็นประจำอ่านกุรอานเป็นประจำช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เขาอยู่ในร่องรอยของศาสนารักเขาบิยาลาลีเพื่ออัลลอฮ์วันนั้นคนที่มีสิทธิพิเศษมากที่สุดคือคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์จะให้คนเหล่านี้มาอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่มีร่มเงาใดเว้นแต่ร่มเงาของอัลลอฮ์เท่านั้นเหมือนเวลาพี่น้องไปบริษัทนะครับบริษัทนี่เขาจะมีที่จอดรถนะมีหลังคาอย่างดีแล้วเขียนว่าของผู้จัดการบริษัทนะมีเต็นท์เดียวคนอื่นก็เข้าไปจอดไม่ได้เพราะนี่เจ้าของบริษัทเขาอัลลอฮ์สร้างพวกเรามาอัลลอฮ์จะให้สิทธิพิเศษในความเป็นมนุษย์ประเด็นก็คือว่าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์ในสังคมของเราเนี่ยจริงไม่จริงกระบวนการของการขัดเกลาให้เกิดความรักกันขนาดนี้มันอาศัยกระบวนการตอนนี้วันสิ้นเดือนนี้เขาจะมีที่สนามกีฬานะตรงรามคำแหงอะครับนะกทท.ไอ้กท.อะไรอันนี้นะที่นั่นแหละของกลุ่มเครือข่ายนะฮะผู้ลี้ภัยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผู้ลี้ภัยเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยโดยเฉพาะแถบอาหรับไม่ว่าจะเป็นซีเรียนะอิรักปาเลสไตน์ที่จริงเราไม่ต้องสนใจก็ได้ถูกไหมพี่น้องโรฮิงญาที่เข้ามาไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ทำไมเราสนใจอ่ะทำไมเพราะเขาเป็นมุสลิมนี่ผมจำได้แม่นครับพี่น้องโรฮิงญาล่องเรือมาติดที่จังหวัดสงขลาและก็ที่ภูเก็ตสองที่ที่สงขลาเนี่ยเขาก็นำพี่น้องชาวโรฮิงญาเนี่ยไปไว้ที่โรงพัก
คือไม่ได้ขังนะครับแต่ว่าไม่รู้จะไว้ที่ไหนไว้ที่โรงพักมุสลิมก็รู้ข่าวก็นำของไปช่วยองค์กรมุสลิมที่นั่นก็ประกาศว่าใครมีผ้าฮิญาบใครมีตะลกงเอามาให้จนกระทั่งว่าโรงพักประกาศว่าขอได้แล้วเพราะมันเต็มโรงพักมีองค์กรหนึ่งไปทำอาหารให้เป็นองค์กรหรือเป็นครอบครัวจำไม่ได้นะครับทำอาหารเลี้ยงโรฮิงญา3มื้อทุกวันพวกเราเคยถามไหมตอนที่เราบริจาคโอนเงินไปเนี่ยพี่น้องชาวโรฮิงญามัสฮับอะไรไม่เคยถามเขาอ่านอุซอลลีไหมเขาอาบน้ำละหมาดแตะ3เส้นไหมไม่เคยถามแต่เพราะเป็นมุสลิมทำไมไม่เอาลีลาแบบนี้เนี่ยมาไว้กับสังคมของเรามาไว้กับข้างบ้านของเรามาไว้กันในหมู่เก็มของเราในชุมชนของเราบ้างถ้าเขาเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องเราคนที่เดินไปสุราละหมาดวันหนึ่ง5เวลาถ้าวันหนึ่งเห็นบางคนหนึ่งแชร์คนหนึ่งเตาบ้าตัวแล้วเข้าสุราวันแรกคนที่มาละหมาด5เวลาเป็นประจำต้องไปโอบกอดเขานะครับแล้วไปแสดงความยินดีกับเขาไม่ใช่ไปบอกเขาว่าอ้าวบังรู้จักสุราด้วยเหรอบังอาบน้ำละหมาดเป็นด้วยเหรอฮะแชร์เนี่ยละหมาดเป็นด้วยเหรอคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วันหนึ่ง5เวลามาสุราเป็นประจำและใช้คำพูดแบบนี้แบบนี้กับพี่น้องของเราเนี่ยคนที่อยู่ในศาสนายังไม่มีจริยธรรมมารยาทแห่งอิสลามเราจะไปด่าว่าใครเราจะไปเชิญชวนใครพี่น้องเอาเข้าจริงนะที่เราประกาศว่าเราเป็นซุนนะห์ซุนนะห์นี่ไม่ได้หมายรวมว่าไม่ทำเมาลิดไม่ทำ3วัน7วันนะประกาศว่าตัวเองเป็นซุนนะห์นี่สูบบุหรี่ก็ยังไม่ได้เลยนะถ้าจะประกาศนบีบอกเวลาทำอาหารเนี่ยให้ใส่น้ำแกงเยอะๆแล้วก็ตักไปให้กับพี่น้องของเราข้างบ้านเพื่อนบ้านสุนัขเดียวนะเรื่องเดียวนะทำปะเรื่องเดียวเพื่อนบ้านทำความดีต่อเพื่อนบ้านเรื่องเดียวเนี่ยไม่พูดเรื่องอื่นเลยหล่อพี่น้องสิ่งซึ่งเรามักจะเพิกเฉยคือเรามักจะเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่พี่น้องของเราและเราจะบอกว่าตัวเราเองเป็นมุมินมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ได้นะครับผมเคยอ่านให้พี่น้องฟังแล้วไม่ใช่เหรอฮะดีษบทหนึ่งเดี๋ยวอ่านอีกครั้งก็ได้ครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถูกถามจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอบูฮุเราะห์เล่าให้ฟังอินนะฟุลานะตะตะซูมุนนะฮาระวะตะกูมุลไลลาคนหนึ่งละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุดถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเป็นประจำวะตุซียีรอนะฮาบิลิซานิฮาแต่นางเนี่ยชอบด่าเพื่อนบ้านนินทาเพื่อนบ้านตำหนิเพื่อนบ้านฟาก้อละนบีบอกว่าลาค่อยเราะฟีหานางไม่มีความดีเลยฮิยาฟินนาร์ในวันกิยามะห์นางลงนรกทำไมไม่มีความดีล่ะเอาใหม่นะพี่น้องไปคุยในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นมีอยู่5คนพอคุยเสร็จ5คนนี้ทำไมไปคุยอีก10คนอีก20คนอีก20คนไปคุยอีก100คนอีก1,000คนความสิ่งที่เราพูดว่าคนอื่นไว้มันกระจายไปกี่คนก็ตามทุกครั้งที่มีการพูดผลละบาปเราได้กลับหมดเลยโดยเฉพาะ Facebook ผมชอบดร.อิสมาอิล ดุลฟี่จากปากียาท่านอบรมลูกศิษย์ของท่านนะครับที่มอฟอนอแกบอกนี่ยันนะเป็นสวรรค์ก็ได้นี่เป็นนรกก็ได้
วันนี้เราแทบเชื่อฟังนบีน้อยกว่าเฟซบุ๊กจริงป่ะพี่น้องรู้จักลุงพลไหมครับที่ไปข่าวก่อนหน้านี้ลุงพลรู้จักไหมเราเป็นญาติเขาไหมแล้วทำไมเราต้องถูกยัดเยียดให้รู้จักหนึ่งนะรู้จักสอนนามไหมครับเขาจะหย่ากับภรรยาเข้าอะไรเราต้องรู้ไหมเราต้องรู้ไหมโซเชียลดึงอะไรของเราออกไปหมดเลยที่สำคัญเรามักจะมีความผิดโดยการว่าคนอื่นคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้คือคนที่รู้เรื่องคนอื่นน้อยที่สุดหรือไม่รู้เรื่องชาวบ้านเลยคนนั้นจะมีความสุขที่สุดเรานั่งอยู่กับบ้านมีเพื่อนเรามุสลิมะเป็นเพื่อนของเราเข้ามาที่บ้านนะโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เราอยู่ในบ้านของเราแท้ๆเนี่ยเพื่อนเอาบาปมาให้เนี่ยนะเราจะพูดตอบว่าไงฮะเหรอจริงเหรอโอ้โหบางทีถลกสลงด้วยนะถลกผ้าถุงด้วยมันน่ะคือพูดเรื่องคนอื่นมันเนี่ยหรือเราบอกนี่วันนี้ดารุสพวกนี้อาทิตย์หน้าดารุสสลามมีบรรยายไปไหมร้อยทั้งร้อยทำไมครับไม่ไปโอ้วันนั้นเขามีบรรยายนะอาจารย์ดีเลยนะพูดเรื่องนะเรื่องครอบครัวนะไปกันไปฟังกันร้อยทั้งร้อยไม่มาแต่เวลาจะมาพูดเรื่องชาวบ้านโอ้โหคนนี้รู้เรื่องคนในตำบลหมดเลยแต่ที่ไม่รู้เลยคือเรื่องของตัวเองเรื่องตัวเองมีคนคนหนึ่งมีข่าวเมื่อ10ปีที่แล้วยังจำอยู่เป็นคนเขาเรียกอะไรผู้หญิงที่รู้ล่วงหน้าเข้าทรงอะไรนะอะไรประมาณนี้เป็นผู้หญิงปรากฏว่ามีวันหนึ่งพม่านะที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยมาขโมยของในบ้านของเขาในบ้านของนางพอมาเจอปุ๊บเข้าบ้านมาเจอเจ้าของบ้านก็คือเนี่ยที่เขาทายเรื่องของอนาคตเรื่องของให้กับคนทั่วไปเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นหมอนี่แหละหมอสุดท้ายโดนชาวพม่าคนงานพม่าแทงเสียชีวิตถ้าคนระดับรู้ล่วงหน้าทำไมไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีคนร้ายเข้าบ้านแล้วมาแทงตัวเองเสียชีวิตใช่ป่ะ รู้เรื่องของคนอื่นหมดเลยแต่เรื่องตัวเองไม่รู้ฉันใดก็ฉันนั้นไม่เอาพี่น้องวันนี้เราฟังศาสนาแล้วมันมีมาตรฐานใหม่มาตรฐานอะไรมาตรฐานที่รู้เรื่องคนอื่นให้น้อยที่สุดรู้เรื่องของตัวเราให้มากที่สุดหะดีษบทหนึ่งครับกอลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลมุมินะยะรอซุดูบะฮูแท้จริงผู้ศรัทธาเขาเห็นซุดูความผิดของพวกเขาเนี่ยกะอันนะฮูกออิดุนเขาเห็นความผิดของพวกเขาเสมือนเขานั่งอยู่ที่ตีนภูเขาตาอย่าบาลินนั่งอยู่ตีนภูเขาอย่าคอฟูไออย่าก้าอะไรที่เขากลัวว่าภูเขาเนี่ยจะล้มลงทับตัวเองคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยที่มีความผิดและเขากลัวว่าความผิดของเขาอัลลอฮ์จะลงโทษเสมือนหนึ่งเขาไปนั่งอยู่ที่ตีนเขาแล้วหันไปข้างหลังเนี่ยกลัวว่าภูเขาจะล้มทับนั่นแหละคือกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษนี่คือมุมินวะอินนันฟาจิรอส่วนคนที่ไม่ใช่มุมินล่ะยะรอซุนูบะฮูกะซุบาบินมัรรออะลาอัมซีส่วนคนที่ไม่ใช่มุมินเวลามองความผิดของตัวเองเสมือนกับสุบาเหมือนแมลงวันมัรออะลาอัมฟิฮิแมลงวันบินผ่านจมูกคนที่ไม่ใช่มุมินจะมองความผิดของตัวเองเสมือนหนึ่งแมลงวันบินผ่านนึ่งเล็กๆปกติแต่เวลาคนที่เป็นมุมินเขาไม่มองเป็นเรื่องเล็ก
อัลลอฮ์พี่น้องบางคนตื่นมาตอนตีสามเรานึกว่าละหมาดตะฮัจญุดเปล่ามาย้ายหลักหินนะมันแค่ไร่เดียวมันน้อยย้ายมันเพิ่มนี่นะครับพระผมเองเนี่ยวันที่จะแบ่งที่ให้ลูกๆเนี่ยก็ปรากฏว่าให้ทางเขตเข้ามาวัดที่ไหนได้นะครับเกือบครึ่งไร่นะครับเกือบครึ่งไร่เนี่ยที่ใช้กันมาชั่วนาตาปีเนี่ยของเราทั้งหมดแต่ไม่รู้จะมาย้ายเมื่อไหร่นี่ไม่รู้วันรอหัวเราเนี่ยความผิดเราเนี่ยมหาศาลแต่เรามองเป็นเรื่องเล็กแต่คนที่เป็นมุมินล่ะเรามีบาปใช่ไหมผมพี่น้องที่นั่นเนี่ยใครไม่มีบาปบ้างไม่มีครับเรามีบาปด้วยกันทุกคนนะครับเราเนี่ยมีบาปด้วยกันทุกคนจะมากจะน้อยอีกเรื่องนึงแต่เรามีมีพยายามมองความผิดของเราให้เยอะแล้วพยายามผ่อนปลนคนอื่นแล้วเข้มงวดตัวเองเห็นพี่น้องเราผิดเราพลาดเราก็บอกก็เตือนอย่าด่านบีว่ายังไงครับทุกครั้งที่นบีส่งซอฮาบะไปยังหัวเมืองต่างๆนบีจะบอกว่าบัชชิรูวะลาตุนับัชชิรูยัฟิรูวะลาตุนัฟิรูขอโทษยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูท่านจงทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากเวลาไปสอนชาวบ้านเนี่ยสอนง่ายๆอย่าสอนยากๆวะบัชชิรูจงแจ้งข่าวดีให้แก่พวกเขาวะลาตุนัฟิรูอย่าไล่ตะเพิดคนอื่นเวลาเราไปสอนศาสนาคนอื่นเนี่ยบอกเขาถ้าเขายังไม่เปลี่ยนก็ค่อยว่าดูอาให้เขาระหว่างความผิดระหว่างเขากับอัลลอฮ์อย่าไปซีเรียสสิ่งที่ซีเรียสมากกว่าคือตัวเรายัสซิรูเนี่ยให้พยายามผ่อนปลนคนอื่นแต่เราเนี่ยพยายามเข้มงวดตัวเองเวลาเราละหมาดช้าให้ตำหนิตัวเองอุมัรอิบนุคอตอบเคยพลาดละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเวลาเดียวเท่านั้นนะครับช่วงเวลาละหมาดบ่ายเวลาเดียวเท่านั้นพี่น้องเสียอกเสียใจฟูมฟายจนกระทั่งบริจาคเงินนะครับให้กับคนยากจนเป็นจำนวนมากทีเดียวผมจำจำนวนไม่ได้ว่าเท่าไหร่ความที่เขาสำนึกผิดนะครับจำประวัติศาสตร์นบีสุไลมานได้ไหมครับนบีสุไลมานได้มอบฮะดียะห์ม้าตัวหนึ่งซึ่งม้าตัวใหญ่มากแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็เชื่อฟังนบีสุไลมานแล้ววิ่งเร็วแล้วก็สง่างามสวยนบีสุไลมานเนี่ยอาบน้ำให้ลูบขนตรงไหนที่เปื้อนเอาออกดินอะไรออกจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดช่วงเย็นซึ่งสมัยนั้นนบีสุไลมานละหมาดกี่เวลาวันล้อหัวอัลลอฮ์แต่ในอายะห์กุรอานนะครับอธิบายในตัฟซีรกุรอานเนี่ยบอกว่านบีสุไลมานเนี่ยเลยเวลาละหมาดในช่วงเย็นไปอัลลอฮ์ลงวะฮีมาเตือนสตินบีสุไลมานเสียอกเสียใจทำไมไปสนใจม้ามากกว่าการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เหมือนเราเคยซื้อรถป้ายแดงมาเหมือนจะเอามุ้งมาคุมเลยเนาะหวงเนาะแมงวันเกาะยังไม่ได้เลยแมงวันเกาะนี่ยังไม่ได้เลยความหวงเนี่ยภรรยาบอกเนี่ยนี่เธอลงมานอนก่อนเนี่ยคงจะคงทำมึงสามีพยักหน้าอีกต่างหากความที่รักเลยเวลาละหมาดช่วงเย็นนบีอัลลอฮ์ลงวะฮีมาเตือนนบีสุไลมานนบีสุไลมานเสียใจร้องไห้ฟูมฟายตัดสินใจเชือดม้าตัวนี้ทำเป็นอาหารเลี้ยงบรรดาทหารของนบีสุไลมานเป็นการกัฟฟาร์ว่าฉันเนี่ยเพราะเลยเวลาละหมาดเนี่ยเพราะสนใจม้าตัวนี้ที่มันวิเศษจริงๆแต่ฉันก็จะไม่เสียดายละฉันจะเชือดมันแล้วก็ทำเนื้อทำอาหารเลี้ยงกับบรรดาทหารของท่านนบีสุไลมานเรามีโมเมนต์นี้ไหมครับโมเมนต์เลยเวลาละหมาดแล้วแบบเฉยๆเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้
สิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามเราคือน้ำหมาดพี่น้องฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์น่ะละหมาดจะถูกถามเป็นสิ่งแรกเอาวะลูยูฮาซุบุบิลอับดิยามันกิยามะตุอศศอลาตุลมักตูบะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเบาของพระองค์หลังจากที่เราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์อศศอลาตุลมักตูบะละหมาดฟัรดูฮาเวลาเนี่ยเราเลยเวลาละหมาดเป็นความผิดแต่เราก็ปกติเราว่าชาวบ้านได้คุณนั้นเป็นเรื่องปกติความหายนะของชีวิตมนุษย์มากที่สุดนะครับที่เลวร้ายที่สุดก็คือการที่เราทำความชั่วแล้วคิดว่านั่นไม่ใช่ของชั่วเราทำผิดหลักการศาสนาและเราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆปกติธรรมดานี่แหละคืออันตรายที่สุดในชีวิตเราอุ้ยวันที่29พฤศจิกายนผมอบรมละหมาดที่มีรอสนะครับตอนนี้รับ100ที่นั่งตอนนี้มาเกือบจะ170ที่นั่งละนะครับมีหนังสือละหมาดมันนบีให้1เล่มแล้วก็อาหารกลางวัน1มื้ออาหารเบรก2มื้อ 8:30 ถึง 16:30 นะครับที่มีรอสนะครับนะส่วนใครอยากจะไปอบรมอีกนะหลายคนก็เคยอบรมแล้วอยากอบรมอีกก็สมัครมาได้นะครับแล้วก็ค่าสมัครทั้งหมดนี่ไม่ได้เข้ารับผ่านเลยนะเพราะว่าโรงแรมเรียกมาเท่าไหร่แล้วก็เป็นของพี่น้องต้องจ่ายนั่นแหละครับเดี๋ยวของเราก็ไปหาบริจาคหรือพี่น้องจะบริจาคใส่กล่องในวันนั้นก่อนแล้วแต่นะครับนะก็ใครสนใจก็สมัครไปได้นะครับเนาะสุดท้ายเหลืออีก10นาทีเผื่อพี่น้องต้องการจะถามอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะมีหะดีษส่วนหนึ่งขอทิ้งท้ายหน่อยครับได้ครับ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 ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมต้องทวนหน่อยเพราะว่าเราอัดเทปเนาะพี่น้องของเราถามว่ามีผู้ชายนะครับที่เดิมไม่ใช่มุสลิมนะแล้วมาแต่งงานกับหลานนะครับก็เป็นมุสลิมละแล้วก็มาแต่งงานกับหลานครับเสร็จแล้วเนี่ยพ่อของผู้ชายคนนี้ยังไม่ได้เป็นมุสลิมทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าก่อนตายเนี่ยเขากล่าวชะฮาดะห์เนี่ยเขาจะได้เป็นมุสลิมไหมใช่ไหมคำถามคืออย่างนี้เนาะบอกกับพี่น้องนะครับว่านบีบอกว่ามันก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันยันนะใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์มีหลายนัยยะหนึ่งในหลายนัยยะก็คือว่าเขาเข้ารับอิสลามมายังไม่ได้ปฏิบัติอามันเลยนะและเขาเสียชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรับความเป็นมุสลิมของเขานางสุมัยยะเนี่ยนะครับเป็นมะเดี๋ยวผมจะต่อตรงนี้ให้นะนางสุมัยยะเนี่ยข่าวชาฮาดะห์แล้วก็เป็นชะฮีดเลยไม่ได้ปฏิบัติอามันเลยแม้แต่เรื่องเดียวก็อัลลอฮ์ก็รับความเป็นมุสลิมทีนี้เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือในต่างประเทศอันนี้ผมดูจากคลิปเขาเนี่ยไปเยี่ยมมะเขาอันนี้เป็นฝรั่งนะไปเยี่ยมมะเขาที่โรงพยาบาลแล้วก็เตียงใกล้ๆเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่อายุเยอะแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็นอนอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่เขาเห็นลูกทำความดีต่อแม่เขาถึงเวลาก็ละหมาดแม่เขาก็ละหมาดเขาก็มีความรู้สึกศรัทธาวันหนึ่งผู้ชายคนนี้นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับสอนชะฮาดะห์ให้กับผู้ป่วยข้างเตียงที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็อัดวิดีโอไว้เขาแบบนี้เลยนะอัดวิดีโออย่างเงี้ยแล้วก็กล่าวชะฮาดะห์อัชฮะดุคนนี้ก็ตามพูดชัดมากนะขณะเขาไม่ใช่มุสลิมมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พอมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ป๊อกเลยครับ
แล้วคนที่เขาสอนชาดาเนี่ยตกเลยฮะมือถือเนี่ยตกเลยนี่คือสิ่งที่ว่าคนนี้เนี่ยพาไปที่กุโบสถ์ไปละหมาดทำสี่ประการเหมือนมุสลิมทุกประการเพราะเขามีความศรัทธามั่นอยู่แล้วเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดแต่เขาก็ไม่สบายไงพูดก็ลำบากอะไรก็ลำบากแต่นี่เขากล่าวชาดาแต่คนที่สอนเนี่ยไม่ได้นึกว่าเขาจะต้องเสียชีวิตหลังจากนั้นแต่ดูเด็ดตักเด็ดขอร้องเขาเป็นมุสลิมทีนี้สมมุติว่าพ่อของผู้ชายคนนี้ที่เขารับอิสลามซึ่งพ่อเขาไม่ใช่รับอิสลามเนี่ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยตอนที่เขาไม่สบายเนี่ยหมั่นเที่ยวไปหาไปกล่าวชาดาให้กับเขาไปสอนชาดาเขาหรือบอกว่าพ่ออิสลามน่ะคือศาสนาที่พ่อจะต้องกลับไปหานะอัลลอฮ์เป็นเจ้านะอัลลอฮ์สร้างพ่อมานะคุยทุกวันแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้นะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรากล่าวชาดาให้กับเขาบอกถึงความหมายแล้วเขากล่าวชาดาและเขาไม่สามารถกล่าวได้และเขาพยักหน้าอินชาอัลลอฮ์เขาคือมุสลิมครับถ้าในกรณีที่เขากล่าวชาฮาดะหรือเขายอมรับพยักหน้าด้วยเหตุผลใดก็ช่างหรือเขาอาจจะชู1 นิ้วนะอันนี้ก็ได้หมดเป็นสัญลักษณ์ว่าเขารับเนี่ยเขาเป็นมุสลิมทีนี้ลูกชายก็ต้องบอกคนอื่นว่าจะเอาพ่อไปทำพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามสมมุตินะลูกทุกคนไม่เห็นด้วยแล้วก็ซักค้านแล้วเขาจะใช้กฎหมายว่าถ้าเอาไปทำหลักการอิสลามพวกญาติพี่น้องลูกหลานไม่ยอมถึงแม้ว่าเขาจะเอาไปทำพิธีกรรมทางศาสนาของเขาแต่เราเนี่ยต้องรั้งสุดชีวิตนะครับรั้งทุกอย่างถ้าไม่ได้แล้วเนี่ยการทำพิธีกรรมตามศพของศาสนาอื่นนั้นไม่มีปัญหาแต่ประการใดเพราะเขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนบีคือกษัตริย์นัดยาชีที่ตายในขณะที่เป็นกษัตริย์ปกครองบรรดานัสรอนีและตัวเองตายนบีรู้ว่ากษัตริย์นัดยาชีเป็นมุสลิมก็เลยละหมาดกอเอฟให้แต่ทางประสบนิกรที่เป็นยาฮูนัสรอนีก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาของเขาไปอันนี้สามารถทำได้แต่ละหมาดนี้ต้องละหมาดให้นะครับนะต้องละหมาดให้นะครับยะซากัลลอฮ์ครับครับผมต่อเดี๋ยวต่อให้นะพี่น้องถามมาอย่างนี้ว่าทำไมมุสลิมต้องรักในหลวงใช่ไหมฮะถึงรักในหลวงเพราะเหตุใดเอานี้ก่อนในเบื้องต้นเนี่ยมุสลิมเนี่ยสอนให้รักทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนี่ในเบื้องต้นแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานจำได้ไหมว่าสตรีนางหนึ่งมีอาชีพโสเภณีเห็นสุนัขเนี่ยลิ้นห้อยเลยแต่มันอยู่ปากบ่อน้ำมันจะลงไปกินไม่ได้ลงไปดื่มไม่ได้ถ้าลงมันตายมันขึ้นไม่ได้สตรีนางนี้ถอดรองเท้าตักน้ำแล้วก็ให้สุนัขดื่มนบีบอกฮียาฟินยันนะนางเนี่ยได้เข้าสวรรค์จิตใจที่มีความรักต่อสัตว์เดรัจฉานจิตใจที่มีความเผื่อแผ่เกื้อกูลรักสิ่งอื่นอัลลอฮ์จะอภัยโทษมนุษย์ทุกคนที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามในเบื้องต้นเราเป็นลีตาอารอฟูเพื่อมาปฏิสัมพันธ์กันเพื่อมาช่วยเหลือกันเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เราไม่ได้ใช้ระบบประธานาธิบดีแต่ใช้ระบบกษัตริย์พี่น้องลองดูนะรอ9ดำริให้มีการแปลอัลกุรอานครับโดยให้อาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์ตอนนั้นเป็นจุฬาราชมนตรีแปลออกมาทั้งหมด6เล่มรอ9ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ในการพิมพ์อัลกุรอานแจกจ่ายไปตามมัสยิดแล้วร.9ทรงกล่าวแก่อาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์บอกว่าให้ใช้ภาษาที่ง่ายๆเพราะท่านอ่านจากภาษาอังกฤษท่านบอกว่าให้ใช้ภาษาที่ชาวบ้านเขาเข้าใจประการต่อมาทุกวันนี้ที่เราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเราทำอะไรได้หลายอย่างโดยไม่ถูกเป็นข้อห้ามเนี่ยในจีนบางมณฑล
นมาดไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้มุสลิมชาวจีนจะต้องแอบไปในบ้านแล้วก็คุมโปงแล้วก็ใช้ตะเกียงในการสอนกุรอานลูกๆและถ้าทหารตำรวจได้ยินเสียงจะถูกจับไปที่จะถูกจับไปกักเอาไว้แล้วก็ล้างสมองนี่ประเทศจีนยังมีปัจจุบันนี้ยังมีในประเทศอาหรับบางอาหรับประเทศไม่มีดาวเทียม24ชั่วโมงนะครับพี่น้องเชื่อไหมสอนอัลลอฮ์รอซูลอัลลอฮ์รอซูล24ชั่วโมงไม่มีในประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมแต่ในบ้านนี้เมืองนี้อนุญาตให้เราเผยแผ่ศาสนาได้เรามีเรื่องการไปประกอบพิธีฮัจญ์รัฐบาลเอาตั้งงบมางบหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของฮัจญ์เราสามารถที่จะจ่ายซะกาตของเราได้อะไรได้เราสามารถถือศีลอดได้อะไรได้เพราะอะไรเพราะเรื่องอะไรครับเรื่องตรงนี้อันนี้รายละเอียดเนี่ยมันจะเยอะเนาะแต่ผมพูดให้ฟังว่ากรณีแบบนี้ที่เราอยู่เผยแพร่ได้เนี่ยเพราะอะไรนี่ตรงนี้นี่คือหน้าที่เราหน้าที่เขาช่วยเหลือเราหน้าที่เราก็เป็นประสงค์นิกรที่ดีอยู่ใต้กฎหมายบ้านนี้เมืองนี้ที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลามนี่คือหน้าที่เราเข้าใจนะเยอะไม่ได้นะเพราะว่าทนายการีมบอกว่าให้ลงละหมดเวลาละถ้าสมมุติว่าเราเป็นประเทศแบบประธานาธิบดีแบบฝรั่งเศสแบบอเมริกาเป็นไงครับตอนนั้นทำเข้ามาเป็นไงมุสลิมเข้าอเมริกาไม่ได้เห็นไหมผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีมาของเราเนี่ยระบบดีสุดคือระบบอะไรครับคอลิฟะแต่เมื่อระบบคอลิฟะยังไม่มาหรือมาแล้วพังพ่ายไปหรืออนาคตจะมาอีกเพราะนบีสัญญาว่าระบบคอลิฟะจะมานั่นเราก็รอเข้าใจยังส่วนเรื่องชิริกเรื่องอะไรเราไม่ทำอยู่แล้วตราบใดก็ตามที่ไม่ผิดหลักการของศาสนาเราก้าวทรงตรัสกับท่านวันมูฮัมหมัดนอมาทาวันที่รับอะไรรับประธานรัฐสภาน่าจะเป็นมุสลิมที่มีตำแหน่งสูงสุดแล้วสิ่งไหนผิดอย่าทำผมเจอท่านวันมูฮัมหมัดนอมาทาเนี่ยผมถามเรื่องนี้ท่านบอกประโยคนี้สิ่งไหนผิดอย่าทำกราบไม่ได้เราไม่กราบเพราะมันผิดหลักการเห็นยังนี่คือความสะดวกง่ายดายความลงตัวทำเหนือพี่น้องชูโก้ต่อล้อเยอะๆนะชูโก้ต่อล้อเยอะๆแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ขอล้อให้คุ้มครองเราขอดุอาบ่อยๆเพราะนบีเคยขอดุอาว่าขอให้บ้านนี้เมืองนี้หมายถึงมุสลิมไปอยู่ที่บ้านเมืองใดก็ตามขอให้บ้านนี้เป็นอามินันขอให้บ้านเมืองนี้สงบปลอดภัยถ้าหากว่าเรามีบรรยากาศเหมือนพม่าเอาไหมแล้วมีโอกาสไหมเอาไหมแล้วอยู่แบบนั้นอยู่แบบนั้นเอาไหมเมื่อเรายังไม่มีความสามารถยอมรับแล้วก็ดูอาและเราก็ไม่มีอะไรที่ผิดหลักการของศาสนาจะเอาไหมชอบบรรยากาศไหมมัสยิดปิดหมดถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ปิดหมดศาสนาคือยาเสพติดห้ามนับถือศาสนาเอาไหมดูอาขอให้บ้านนี้เมืองนี้ปลอดภัยให้เรามุสลิมปลอดภัยให้พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมปลอดภัยเนาะเข้าใจเนาะหมดเวลาละอัลลอฮ์อ่ะวันนี้ผมมีเวลาเพียงแค่นี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่เนาะเดือนหน้าไม่ได้มาเลยนะเพราะไม่ว่างเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับวะบิลัยตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์